จีนยืนยันว่าธนาคาร AIIB มีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาในเอเชียแบบได้ประโยชน์ทุกฝ่ายหรือวินวินค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทำพิธีเปิดธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIIB อย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งนายจิ้นลี่คุนประธาน AIIB เปิดเผยว่าธนาคารมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาในทวีปเอเชียแบบได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียริเริ่มโดยจีนปัจจุบันมีสมาชิกก่อตั้งทั้งสิ้น57ประเทศซึ่งรวมถึงอังกฤษด้วยนอกจากนี้ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีรัสเซียและออสเตรเลียก็ได้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกเกิดเหตุโจมตีด้วยรถยนต์บรรทุกระเบิดแบบฆ่าตัวตายที่หน้าบ้านพักของผู้อำนวยการด้านความมั่นคงแห่งเมืองเอเดนในเยเมนซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกหลายคนยังคงไม่แน่ชัดว่าผู้อำนวยการด้านความมั่นคงแห่งเมืองเอเดนรวมอยู่ในจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยหรือไม่สถานการณ์การสู้รบในเยเมนเป็นแบบสงครามตัวแทนหรือ proxy war ซึ่งอิหร่านสนับสนุนฝ่ายกลุ่มกบฏฮูธีขณะที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเยปิดท้ายที่สถานการณ์ความขัดแย้งชาวยิวและปาเลสไตน์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เกิดเหตุชายชาวปาเลสไตน์ลอบบุกเข้าไปแทงสตรีชาวอิสราเอลจนเสียชีวิตภายในบ้านพักของเธอซึ่งตั้งอยู่ในเขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวทางตอนใต้ในเขตเวสต์แบงก์โดยก่อนหน้านี้ทหารอิสราเอลได้ยิงชายชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต1คนหลังจากที่เขาพยายามใช้มีดแทงทหารอิสราเอล